ผมมีความรู้สึกว่ากลับมาในรอบ4ทีมสุดท้ายที่มันเป็นอะไรที่เข้มข้นและวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับก็เป็นเกียรติมากๆนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมมีความรู้สึกสนุกตื่นเต้นนะครับผมมาขัวลั่นทุ่งแล้วก็เคยดูอยู่แล้วด้วยนะครับผมแล้วก็ผมมองไว้ว่าจะต้องสนุกแล้วก็อร่อยแน่นอนครับผมในการตัดสินในรอบ4ทีมสุดท้ายเพื่อหาคนที่เข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเมื่อไหร่ที่โปรเฟสชั่นนอลเชฟอย่างพวกเราที่ผ่านสนามการแข่งขันมาแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุกกิ้งแมทตอนวิธีการปรุงวิธีการทำต่างๆนะครับตามขั้นตอนนะครับแล้วก็การโชว์วัตถุดิบอันนี้เราเป็นมาตรฐานอันนี้แน่นอนครับแน่นอนเราไม่ปล่อยผ่านแน่นอนนะครับเพราะว่าคะแนนที่เราให้ไปเป็นคะแนนมาตรฐานจริงๆมาตรฐานจริงๆแล้วผมต้องบอกก่อนนะครับบางทีท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมที่ดูเราอยู่นะครับว่าเราไม่ได้มาให้คะแนนใช่ไหมเชฟเขามีอยู่แล้วคนละร้อยมาจากบ้านเรามีหน้าที่มาตัดทอนในสิ่งที่เขาผิดพลาดไปเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ตามมาตรฐานที่เราเป็นเชฟมืออาชีพเลยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับติดตามนะครับรายการครัวลั่นทุ่งศึกเชฟสารทุ่งเป็นกำลังใจให้ผมกับเชฟออฟและพี่เอกับพี่โก้ด้วยแล้วก็ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านด้วยครับวินาทีแรกที่เข้ามาในที่ตอนตรงนี้นะคะก็มีความรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็เราก็เต็มที่จะเอารางวัลกลับไปให้ได้ค่ะก็เตรียมตัวมามากขึ้นแล้วก็ทำกันบ้านเยอะขึ้นค่ะแล้วก็ดูของจังหวัดคู่แข่งว่าเขาทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเห็นวัตถุดิบเป็นปลาไหลนะคะก็โหเจออาหารยากซึ่งเป็นแบบดับคาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นปราบเซียนแต่เราก็สู้ค่ะไม่ยอมแพ้ค่ะจะทำให้ได้ค่ะพวกเรานะคะมาจากจังหวัดชลบุรีค่ะวันนี้นะคะพวกเรา2คนนะคะก็ได้เข้ามาสู่รอบรองชนะเลิศแล้วนะคะก็ความรู้สึกนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะแต่ก็แอบกังวลนะคะเพราะว่าเป็นรอบที่ลึกเข้าไปเรื่อยๆลึกเข้าไปเรื่อยๆแล้วค่ะส่วนตัวจะคิดว่ามีความกดดันเล็กน้อยครับเพราะว่าเห็นคู่แข่งแต่ละทีมก็เก่งกาจมากเลยครับความรู้สึกแรกนะคะที่เห็นปลาไหลนะคะก็จะบอกว่าปลาไหลหรืองูแยกกันไม่ค่อยออกเลยนะคะแล้วก็ไม่เคยทานมาก่อนเลยในชีวิตนะคะแล้วก็กังวลเรื่องการทำปลามากเลยค่ะใช่ครับแต่ว่าก็ตามที่ไปศึกษาเพิ่มเติมมาครับระหว่างที่พักเบรกการแข่งขันไปครับก็งัดตำราของใครมาใช้ได้ก็ทำทุกวิถีทางครับเพื่อจังหวัดของเราก็สู้เต็มที่ครับครัวลั่นทุ่งศึกเชฟสถานทุ่งเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วและในโค้งนี้นะครับบอกเลยว่าถ้าใครพลาดนะผมจะบอกเลยว่าน่าเสียดายแล้วก็คุณจะไม่ได้เห็นเลยว่าความตั้งใจและฝีไม้ลายมือของการทำอาหารของแม่ครัวไทยของเราที่บอกว่าสุดยอดจริงๆแม้กระทั่งเชฟที่เคยไปตัดสินมาทั่วโลกแล้วเนี่ยนะครับยังยกนิ้วให้เลยบอกภูมิใจจริงๆกับคนไทยฝีมือของแม่ครัวไทยของเราครับ